ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเรียนไปครับชิงแชมป์2รุ่น2เส้น2สถาบันนะครับคู่เอกแล้วก็คู่รองของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับเปิดหัวความมันคู่แรกครับเด็ดเดี่ยวสองกลิ่นมีครับหรือว่าเด็ดเดี่ยวสิทธัพพยาครับนักชกวัย24ปีครับเกิด20มกราคม2541ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับมีปักกลิ่นมีนะครับแล้วก็มิดกลิ่นมีครับหรือว่าทัพพยาสิทธิ์ออกครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ทัพพยาครับส่วนทางด้านของธันวาเล็กลูกสวนหรือว่าสจ.โต้งปราจีนครับ20ปีครับเกิด11พฤศจิกายน2545เป็นมวยกรุงเทพมหานครนี่ครับมีบังมัดลูกสวนแล้วครับประทีปหวังเกษมครับแล้วก็ฝ่ายอินลูกสวนครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนครับนี่คือประวัติแล้วก็โปรไฟล์ของคู่แรกวันนี้ครับต่อยกันที่127ปอนด์ครับเรียนท่านผู้ชมว่าอย่ากระพริบตาครับครับฟอร์มหลังของเด็ดเดี่ยวสองติดมีนะครับก็มีแพ้คะแนนโชคนำทรัพย์สอธนาเพชรที่รังสิตแพ้คะแนนซันเดย์มอรัชพัฒน์จอมบึงครับที่อตก3แล้วก็ชนะน็อกยก3จังโก้โรงเรียนกีฬาโคราชครับที่อตก3แห่งนี้ส่วนธันวาเล็กสจ.โต้งปราจีนหรือว่าธันวาเล็กลูกสวนครับก็แพ้น็อกยก4สุรศักดิ์ภูดามยิมครับที่รังสิตชนะน็อกยก4เพชร2คมฉลามศึกมวยไทยยิมที่อตก3แห่งนี้แล้วก็ชนะคะแนนจอมพลสิทธิ์ทัพพยาครับที่สนามมวยอตก3แห่งนี้ครับก็เรียกว่ามาสางแค้นแทนเพื่อนครับทางด้านของเด็ดเดี่ยวทำได้ไม่ได้ตามต่อเลยครับมาบนเวทีนะครับวันนี้แฟนมวยนี่แน่นขนาดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกคนก็ตรวจ ATK กันทุกอย่างเรียบร้อยสบายใจฝ่ายแดงเด็ดเดี่ยวน้ำเงินธันวาเล็ก127ปอนด์นะครับยิ่งจัดไม่ต้องห่วงจะแรงขึ้นไปแรงขึ้นไปแล้วก็เอามวยค่าตัวเงินหลายแสนเผลอๆมวยเงินล้านนะครับต่อยรายการที่นี่เลยครับนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณทีมงานเพชรยินดีนะครับขอบคุณเสนาขอบคุณเสียโมดครับที่ส่งมังกรเล็กบนนครครับมาร่วมสร้างสีสันแล้วครับต่อยกับทางด้านของยอดกตัญญูชิงแชมป์รุ่น105ปอนด์สนามมวยเวทีมวยจิตเมืองนนท์แล้วครับสนามมวยอตก.ก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นสนามมวยจิตเมืองนนท์ครับจิตเมืองนนท์ยกขาวบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับก็คือที่เดียวกันนั่นแหละครับเอาละครับเปิดหัวความมันครับเด็ดเดี่ยวกับทางด้านของธันวาเล็กยืนกันใกล้ๆแล้วครับเรียกว่าใครที่ติดตามมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ซูเปอร์ไฟท์ก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีนะครับเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้มาโชว์ฟอร์มมาสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมไว้ที่สนามมวยแห่งนี้ครับถือว่าเป็นสังเวียนแจ้งเกิดของทั้งคู่เลยทีเดียวครับแล้วก็วันนี้อย่าลืมด้วยนะครับทาง PPTV HD ช่อง36ครับกับการถ่ายทอดสดการประกวด Miss Universe Thailand 2022ครับเป็นรอบสวิมสูทครับตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปนะครับมาดูสาวงามแล้วก็ชุดว่ายน้ำสวยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวตามต่อครับการมวยต้องมวยทูเดย์ครับส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับมอบรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางศอกกลับเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทด้วยนี่แหละครับแอนตาซินนะครับเป็นผู้ริเริ่มและส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันมายาวนานต้องขอบคุณในห้างวินัยเวราผู้ชงแล้วก็คุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยนะครับในนามของแอนตาซินนี่แหละครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าบอกเรานึกถึงโตโยต้านะนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรับเงินลงตั้ง8ปีรถถูกถึง10ปีเนี่ยยาวนานเลย02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับมาบนเวทีตามต่อครับยกที่2คู่แรกคู่เปิดหัวของการถ่ายทอดสดนะครับเด็ดเดี่ยวกับทางด้านธันวาเล็กเด็ดเดี่ยวนั้น24ปีครับ170เซนติเมตรนะครับธันวาเล็ก20ปีครับ173เซนติเมตรครับรูปร่างโครงสร้างแตกต่างกันนิดเดียวครับแขนขวาหมัดขวาอ้าวโดนหมัดขวาครับแม่แต่ว่าลุกเร็วครับกรรมการยังให้โอกาสอยู่ครับทางด้านของเด็ดเดี่ยวเอาละครับสัญญาณอันตรายมาแล้วโดนเกี่ยวขาด้วยนะครับจังหวะเตะไปนะครับเหลืออยู่ขาเดียวครับล้มลงไปเอานี่เตะเองล้มเองเลยครับไม่มีใครทําครับทําตัวเองครับเดินต่อนะครับเด็ดเดี่ยวรอดักจังหวะ2นะครับธันวาเล็กเด็ดเดี่ยวมาหมัดมาหมัดหัวโล้นกว่านะหัวโล้นกว่านิดนึงตัดผมเรียนเลยนี่เลยครับแดงเด็ดเดี่ยวน้ำเงินธันวาเล็กคู่แรกวันนี้นะครับนี่สะใจแฟนแล้วสะใจแฟนแล้วนั่นแหละครับแข้งซ้ายครับเจอหมัดขวาสวนเลยครับทางด้านของธันวาเล็กแข้งซ้ายครับซ้ายล้ำตัวครับ
ลูกสวนนี่ต้องบอกว่ายืนหยัดยาวนานในวงการมวยมาไม่น้อยกว่า4ทศวรรษแล้วนะครับก็รวมๆ50ปีแล้วนะครับยาวนานจริงๆนะครับไทยมวยลูกสวนครับบังหมัดลูกสวนยังสืบสานต่อเนื่องครับมีลูกชายเข้ามาช่วยดูแลครับทั้งอับบาสแล้วก็ฟาอิดเอาทีบลูกนี้ต้องก้มหลบเลยครับเสียทรงไปเล็กน้อยครับขยับเดินเข้าหาต่อครับนี่นะครับในอดีตที่มีมวยดังคนนึงลูกสวนก็คือมูซานะครับมูซาลูกสวนตัวนี้เป็นเทรนเนอร์อยู่เอาฝ่ายแดงเด็ดเดี่ยวน้ำเงินธันวาเล็กโอ้โหนี่จัดแบบนี้นี่แฟนซีดเลยนะครับแฟนซีดจริงๆเลยนั่นแหละครับท่านผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดอย่างกับพิษตานะครับปักหมุดรอไว้เลยครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 12:15 นเราเจอกันครับ PPTV HD เสิร์ฟความมันนะครับทางด้านของเด็ดเดี่ยวครับกล้ามากครับกล้าก้มลงไปต่อยไปล้วงท้องแล้วครับต่อยหมัดตัดลำตัวเอาละครับวงในเข่าขวาเน็บเข้าไปพยายามจะบิดกระชากกระตุกเข่าขวาเน็บเข้าไปแหมต้นๆนี้ยังบิดยากอยู่นะครับยังแข็งแรงกันอยู่ครับหมดยกที่2อ่ะครับตาลีน่าบันไดคิงคอบรา6ปีธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามยาดองเหล้าเสือที่เป็นตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันและก็ขอบคุณยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนโดยแพทยสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานแก้ไอขับเสมหะรสชาติดีนะวันที่ครับเครื่องทางยกที่3นะครับเด็ดเดียวกับทางด้านของธันวาเล็กสองยกที่ผ่านมาต้องบอกว่ามีสัญญาณอันตรายให้เห็นแล้วนะครับเอาละครับอยู่ที่วงในยกนี้ถึงตัวแล้วครับทางด้านของธันวาเล็กหนีไม่ออกก็ต้องสู้เข้าเลยครับทางด้านของเด็ดเดี่ยวเป็นเวทีกรรมการธานินทร์ภูผิวแยกออกมาเดินต่อครับเดินใส่แล้วครับทางด้านของเด็ดเดี่ยวนะครับเปิดเกมเดินชนวงในตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาเออมาดูกันต่อนะครับเดินตลอดเด็ดเดี่ยวธันวาเล็กแหมรอกว่าผมยาวกว่าเอาออกตีนพี่ออกตีนซีผู้แรกวันนี้ต้องมันสะใจด้วยเอ้านี่เลยครับแฟนล้นหลามเลยทีเดียวโอ้สนามมวยแอร์เย็นฉ่ำใครมาแล้วโอ้โหแฮปปี้กลิ้งโคโลไป2ครั้งแล้วนะครับในยกนี้ครับเด็ดเดียวครับแต่ไม่สนครับเดินชนต่อนะครับเตะหลุดครับเด็ดเดียวครับรอดักจังหวะ2ดีครับธันวาเล็กลูกสวนครับออกแข้งซ้ายครับขยับเข้าไปครับโดนซ้ายเตะสูงครับขวาโดนเก็บอาวุธได้มาเจาะยากเหลือเกินนะครับแต่ว่ามันมีวิธีครับโดนขาไป2ทีช้าไปเหมือนกันนะครับเด็ดเดียวครับเจอศอกขวาอีกนะครับต้องบอกว่านิ่งมากครับทางด้านธันวาเล็กนะครับดูนะครับเด็ดเดียวจะเดินเข้าไปนี่ก็ต้องฝ่าตรงแข้งซ้ายเข้าไปก่อนแล้วครับแค่ยกที่3เท่านั้นครับแข้งขวาหมัดขวาครับโอ้โหต้องบอกว่าพิษสงรอบตัวจริงๆนะครับธันวาเล็กบิดเดียวมาทางด้านของเด็ดเดียวลงไปกองกับพื้นเวทีครับแต่ว่าอย่าท้อนะครับบนเวทีนะครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแข้งขวาเรียกว่ายังหาตัวไม่เจอเลยครับอ้าวแม่ธรรมะเล็กเชิงเหลือเลยซ้ายอีกทีนึงลงดันประตูไป2ดอกโอ้ตีนซ้ายใช้ได้เลยนะครับทางธันวาเล็กน้ำเงินเด็ดเดียวต้องลุยออกหมัดลุยได้หรือเปล่าแม่ช้าไปครับจังหวะยังขาดเกินอยู่นะครับเด็ดเดี่ยวครับแต่ว่าหัวใจดีครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวครับแยกออกมาครับเด็ดเดี่ยวครับลุยต่อครับขยับแทงซ้ายครับธันวาเล็กจังหวะ2ดีมากครับตอนนี้นี่ดูเหมือนจะเห็นอาวุธของเด็ดเดี่ยวหมดแล้วครับแทงขวาแล้วก็คาไว้ช่วงท้ายๆประยกครับหมดยกพักชมโฆษณาหัวเป็นไข้เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารและก็โสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามินดีและโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทเอ้าบนเวทีโอ้โหยก4ลุยอย่างเดียวเลยอ่ะเอ้าลุยเลยเด็ดเดียวไม่ลุยไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นรถไม่ทันเอ้าตามอีกนั่นแหละครับต้องเนี่ยครับจู่โจมนะครับทางด้านของเด็ดเดียวครับช้าไม่ได้ครับเอาละครับเกี่ยวได้หมัดขวามาเอาละครับอย่างนี้ได้เสียวนะครับได้เสียวได้ไส้แล้วครับบิดออกมาครับทางด้านของธันวาเล็กสูบร่างกายสดกว่าสู้สยางนะครับเด็ดเดียวครับเริ่มทำได้แล้วเหมือนกันนะครับทีบเอาไว้ครับธันวาเล็กเอาหมัดซ้ายนี่คล่อมไปครับเตะขวาก็ปลายเท้าครับไปต่อครับ
ไปต่อไม่ต้องรอแล้วนะครับสถานการณ์ตอนนี้โดนแข้งขวาของธันวาเล็กครับเนี่ยครับแกเตะแล้วก็พับขาเก็บเอาไว้ครับไม่ให้เด็ดเดียวโต้ได้ครับถึงโต้ได้ก็โต้ลำบากขยับอุ้มครับอุ้มแล้วตีโอ้ตีได้เบาๆหันไปมองทีมงานครับเอายังไงดีลูกพี่เดินอีกเดินเด็ดเดียวแม่ธันวาแรงก็ดีนะครับเด็ดเดียวแต่ว่าเชิงเนี่ยพี่ธันวาแกออกตีแม่นแล้วก็ตั้งโต้ตั้งโต้แม่นด้วยนะครับธันวาเล็กนะช่วงท้ายปลายยกครับยังมีเวลาครับแข้งขวาหลักสูตรจู่โจมเนี่ยต้องบอกว่าต้องมาแล้วนะครับทางด้านของเด็ดเดียวครับแข้งขวาหมัดขวาเนี่ยครับถ้าช้าเนี่ยเดินเข้าไปก็นั่นแหละครับโดนแข้งขวาโดนแข้งซ้ายเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคาครับป้องกันตัวไปด้วยครับเสร็จสับเลยครับความเป็นมวยเลยแหละครับแบบนี้ครับจุกจิกครับเด็ดเดียวนี่เรี่ยวแรงพละกำลังนะครับเชิงอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลูกสู้มีฮะไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับถึงตรงนี้ต้องเสี่ยงหมัดเสี่ยงศอกครับโอ้โดนแข้งอีกกระเด็นไปเล็กน้อยครับโดนขวาอีกทีนึงโอ้โหน้องเตะพี่แหละครับเนี่ยครับเตะแบบไม่ปราณีเอาบวกหมัดขวาครับแม่ศอกขวาไม่ถึงพลิกมาแทงเข่าขวาครับแข้งขวาขวาราคานี่ลูกนี้แหละครับที่ทำให้เด็ดเดี่ยวแก้ไม่ค่อยจะได้แม่เข้าก็ชิงนะครับโดนตลอดเลยทีเดียวโอ้โหนี่เชิงใช้ได้เลยนะครับธันวาเล็กลูกสวนน้ำเงินนะอ้าวดูดิดูการไม่ตกรอตีนอย่างเองเนี่ยเล่มไปเรื่อยนะครับต่อยคล้ายกับเลิศศิลาชุมแพทัวว่างั้นเถอะอ้าวนี่ไม่ปะทะไม่แลกเร็วฉลาดเอ้าเอาละครับน่าจะเชิดการจะตกนะครับทางด้านธันวาเล็กครับวงในกรรมการแยกออกมาครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวติดตามต่อนะครับค่ายลูกสวนยังมีอีก1คนแล้วครับที่จะขึ้นเวทีในรายการในวันนี้ครับก็คือทางด้านของสมิงดำนะครับต่อเป็นคู่ที่2ต่อจากคู่นี้นะครับหมดยกชมโฆษณาสวยๆอีกครับเดี๋ยวทนเรียบจัดประหยัดสีอ่ะบนเวทีตามต่อนะครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับเดชเชียงใหม่ครับส่งสัญญาณให้กับทางด้านของเด็ดเดี่ยวครับต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับพลิกสถานการณ์ได้เอาไป 100,000 โอ้โหแสนนึงเอ้าลุยเด็ดเดี่ยวน้ำเงินธันวาเล็กไม่แต่ว่าเชิงโอ้โหกินเหลี่ยมเลยนะครับธันวาเล็กออกลูกนี้ออกเก่งเลยอ่ะนี่นะครับใครๆก็ดูนะวันนี้สจ.ต้งประจีนมาด้วยนะสจ.เอกสจ.หลายแล้วก็ชูชีพตรีพกพาคนรักบ้านเกิดด้วยสมพรแก้วรัศมีโชติแบบว่ารายการนี้โหติดเลยชอบเลยมวยต่อยดีด้วยนะครับต่อยสนุกด้วยตลอดเลยเตะขวาแล้วก็ขวาไว้ครับแม่ลูกลักษณะแบบนี้ทำได้แต่ต้นยกครับจนถึงตอนนี้ครับมีแผลแตกด้วยนะครับเด็ดเดี่ยวสกลิ่นมีครับหรือว่าสิทธพยาครับโอ้เพื่อนร่วมค่ายนี่ก็แพ้ทางด้านของธันวาเล็กมานะครับในไฟล่าสุดครับตัวเองนี่จะแข็งหนักกว่าเดิมหรือเปล่าครับขยับเข้าไปครับตอนนี้ก็บันทึกสุดท้ายแล้วนะครับไม่หมัดก็ศอกแล้วนะครับที่จะกดธันวาเล็กอยู่นั่นแหละครับพลิกออกทางด้านซ้ายพลิกออกทางด้านขวาแล้วครับเด็ดเดียวนะครับพลาดโดนคมศอกมีตำหนิในยกที่ผ่านมาแล้วครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาก็จริงนะครับอุ้ยหมัดขวาครับแหมเสียวไส้เลยครับแหวกกาดเข้าไปเลยครับแต่ว่าทางด้านธันวาเล็กเนี่ยครับชิงออกก่อนเลยครับแล้วก็จังหวะที่ออกต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เหมาะเหมือนกับรู้จังหวะแหละครับในการออกนะครับเดินเข้าไปก็เนี่ยครับโดนทีบโดนแข้งกระเด็นกระดอนออกมาครับแต่ว่ายังไม่ท้อนะครับอ้าวชนอย่างเดียวนะครับเด็ดเดียวแม่แต่ว่าไล่หาเป้าไม่เจอธันวาเล็กนี่โอ้โหต่อยแบบเอาคาดเหนือชั้นเลยนะครับกาดไม่ตกติดหน้าทีติดเบรกไว้เหมือนกันเลยศิลาเลยแตกด้วยนะครับฝ่ายแดงแอนตาซินนะครับต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงแล้วก็คุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์แตกเข็มละ500บาทนะครับเตะกันคอคอรอศอกกลับนี่รับไปเลยจากแอนตาซินนะครับ 10,000 จระเข้ฟาดหางรับไป 30,000 บาทจากแอนตาซินต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงแล้วก็คุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยครับรอดักศอกครับอาวุธเห็นหมดแล้วครับธันวาเล็กใส่สูตรผูกไทยแล้วนะครับตอนนี้ครับสถานการณ์ครับแต่งหล่อรอชูมือครับหมัดไม่ถึงอีกครับความพยายามยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่ายังขาดขาดเกินๆครับทางด้านของเด็ดเดี่ยวครับหัวใจดีครับอย่างอื่นไปพัฒนาได้ครับธันวาเล็กสบายแล้วครับตอนนี้ครับสถานการณ์ครับตามภาพตามสายตาครับแฟนมวยครับโอ้ยโดนดักศอกอีกโอ้โหทั้งลื่นทั้งโดนศอกนะครับ
แผลเวอะกว่าเดิมอีกครับเนี่ยครับยิ่งเดินยิ่งเจ็บนะครับยิ่งเดินยิ่งโดนฮะอ้าวปลายยกแล้วนิดนึงอ่ะหัวจกสุดท้ายไปริดรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์วรชัยพุทธศรแล้วก็พงศักดิ์เป็นละม่อมครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของธันวาเล็กลูกสวนหรือว่าสจ.โต้งปราจีนครับนักชกวัย20ปีจากกรุงเทพมหานครเองครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของเด็ดเดี่ยวสกลิ่นมีไปแบบสนุกแล้วก็ขาดลอยท้ายๆนะครับครับก็ประเดิมสวยนะครับทางด้านของธันวาเล็กลูกสวนครับคู่ต่อไปก็ลุ้นสมิงดำแล้วครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด